เอาปืนไปยิงกูดีกว่าไม่ต้องเจ็บตายเหมือนกันเนี่ยผมไม่คิดเหมือนกันนะว่าเฮียเขาทำได้คำหาบองบองเปิดลวงอีก9 8 7 6 5นานไหมเป็นเลยเอาอย่าเปิดเลยกันสวัสดีครับสวัสดีเร็วเร็วเปิดเปิดการเปิดการแล้วถ่ายแล้วเอ้าหูเต็บมือใช่ไหมตีเฮียหนังเหี่ยวด้วยเนื้อเหลวด้วยก็มาดูสุขติได้นะครับที่ channel พีอีทแลกนะครับกับเพลย์ลิสต์สุขติของเรานะครับฝากด้วยนะครับไปเฮียน้อยจบๆอ่ะทำไมมาทำอะไรอ่ะพูดไปดิเราจะพาเมียกับพี่พีทไปเที่ยวพี่พีทเคยพาไปเที่ยวบ้างหรือยังเออไม่เคยไปยังคิดดีๆเอาจริงๆไอ้เหี้ยมึงปิดกล้องก่อนได้ไหมผมเคยพาเฮียไปเที่ยวไหมไม่เคยเอาดีๆสาบานร้านบะหมี่เจ๊งสาบานแล้วไม่เคยมึงเข้าเรื่องเดี๋ยวมันจะไปไหนจะทำอะไรเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยวันนี้ยังไม่บอกไงว่าไปไหนเดี๋ยวเราจะปิดตาแล้วเซอร์ไพรส์ว่าเราจะเจอกันเซอร์ไพรส์แล้วปิดตาทำไมไม่บอกทำไมปกติเฮียปิดตาทำอะไรตีหม้อตีหม้อไม่เคยให้ปิดตาปิดเพื่อไปถึงที่แล้วเดี๋ยวก็จะเปิดให้แล้วเดี๋ยวพาไปแบบอาบน้ำชุ่มชื้นก็ไปอาบน้ำเลยไม่ได้เหรอเปียกเลยปัดปะไปไอ้เฮียได้บรรยากาศดีปัดปิดตาเลยปัดปะปิดตัวนี้เลยเหรอปิดเลยเนี่ยกูไม่เคยถ่ายเทปแล้วกูต้องปิดตาแล้วไปเที่ยวตลาดเลยสมุทรสาครมีตลาดไหนบ้างสมุทรสาครมีตลาดสดสมหาชัยแล้วตลาดตรงพาราไดซ์พี่อ๋อตลาดนี่นั่นเป็นตลาดเลยนะเขาเรียกว่าอะไรวะยามเย็นเออเราไปตลาดยามเย็นดีกว่าแต่พูดถึงเฮียไปถึงไม่ต้องมีอะไรหรอกแค่มีเก๊กฮวยให้เขาก็อยู่ได้แล้วลองให้เขาเปิดตาไหมที่นี่ที่ไหนพี่เปิดดูที่ไหนลองดูอ้าวไอ้เหี้ยก็ได้บ้านกูไงล่ะบ้านกูไงล่ะแล้วไปไหนตั้งนานไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้มึงก็คุยเบาๆบนหูกูคำหาป้องเอาไปทำไมวะทำไมล่ะพี่ซื้อของกินแล้วเบื่อก็มีบัดเจ็ตให้ไงจะคุยกับเมียยังไงทีเนี้ยโคราชเมียโคราชเลยเขาคนที่อยู่โคราชอ่ะโคราชไม่มีมึงอย่าคุยกูจะหลับงั้นเราปล่อยเขาหลับแล้วไปถึงที่แล้วเดี๋ยวปลุกตื่นมาเจอเลยตลาดสวยๆว้าวอ่ะพี่เห็นแล้วว้าวเห็นแล้วว้าวเลยเหรอเฮียชอบไหมโอ้กูหลับอยู่คำหาป้องยังหลับไม่ตื่นเลยเราไปเดินตลาดไม่ได้ต่อยมวยเหรอต่อยมวยแรงโคลมัดป่ะกูกับเฮียแต่กูเปิดก่อนการเห็นเฮียตั้งการอ่ะเฮียการจะตกอ่ะแต่ก็ดีเหมือนกันนะไปพาเฮียไปฟิตเนสผมจะมีกิจกรรมให้เฮียทำเดี๋ยวนี้ไปแบบเรียวๆเลยเพราะนี่ขนาดมาตั้งใจมายังเรียวฝนตกเดี๋ยวเราพาเฮียไปทำกิจกรรมที่ฟิตเนสดีกว่าเฮียเคยปีนหน้าผาป่ะไม่เคยผมเคยไม่เคยใช่ไหมไม่เคยวันนี้เฮียจะได้เคยกระสอบทรายอ่ะไม่เคยชีวิตคุณหนูจังวะไม่กูไปอาบผมนวดอย่างเดียวไปอาบผมนวดอย่างเดียวเฮียเฮ้ยไม่ใช่บุญเล่นบรรยากาศน่าซึมมากแล้วผมก็ง่วงมากแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปฟิตเนสกันดูชุดดิไอ้เหี้ยชุดที่ฟิตเนสไอ้เหี้ยพร้อมวอร์มๆลองวอร์มไปเลยลองวอร์มดิเดี๋ยวเหี้ยแป๊บนึงวอร์มคันๆแล้วคันก็เกาดีเลยคันเหี้ยมีพื้นฐานการเล่นฟิตเนสเคยมีไหมไม่เคยเข้าฟิตเนสเลยอะแล้วเหี้ยเคยออกกำลังกายสมัยไออาราบิกอะไรอย่างงี้มั้ยเคยหน้าโลตัสอะวอร์มไปไอ้เหี้ยผมมาอยู่ฟิตเนสประจำที่ผมเล่นอยู่แล้วที่มหาชัย CNC ครับชนันชัยวินเนตของผมไปเข้าไปสิบเก้าองศากูตายไปแล้วดูเขาดิมาฟิตเนสไม่ใช่มานอนนวดเฮียว่ามันสูงไหมแค่นี้เหรอนี่แค่นี้เหรอความรู้สึกที่เรามองจากข้างล่างมันบอกแค่นี้เองแต่รู้ไหมว่าเวลามันอยู่ข้างบนอ่ะมันสุดยอดมากเลยเฮียเฮียว่ามันกระจอกสำหรับเฮียทำไมอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมให้เทรนเนอร์จัดการให้เฮียปีนขึ้นไปข้างบนมึงปีนก่อนไหมไม่ผมเคยปีนแล้วไงคนเคยเห็นอยู่แล้วในเทปของพีทอีแลกผมถึงถามเฮียอีกคำหนึ่งเฮียว่ารู้สึกยังไง
ไอ้เนี่ยกระตอกอาจจะเป็นวันสุดท้ายก็ได้นะไม่ไม่เฮียดูถูกกูไอ้สัสเออมามาไอ้ที่เห็นเนี่ยของปลอมแม่งเหลวขาคุยกับเฮียมึงไม่หาเสื้อในมาใส่ไว้เฮียเออในหัวนมโผล่ฮะให้พี่สอนวิธีการปีนพี่ครับสอนหน่อยครับเรามามามานั่งนี่นั่งอุปกรณ์ก่อนใช้อุปกรณ์นี่มีอุปกรณ์ด้วยครั้งที่แล้วมันมีเทปพีริสแหลกเทปนึงพี่อยู่ข้างบนใช่ป่ะเห็นแกงพี่ปล่อยกูห้อยกูกรี๊ดแตกเลยกระโดดหอกระโดดมาแล้วนี่กระโดดหอกระโดดมาแล้วพินัยกรรมเสร็จยังไม่มีไม่มีเราบอกเฮียพอเฮียเขาดูแล้วเขาบอกเขาทำได้มือลองมือสองไปครับมันรวมได้ไหมครับลองดูดิเราใช้ปลายเท้าจิกจิกครับปลายเท้าจิกเฮียสีอะไรก็ได้ขอแค่ถึงยอดพอถ้าปกติการปีนเนี่ยถ้าเราจับเหลืองก็ต้องเหลืองทั้งหมดถ้าเป็นน้ำเงินน้ำเงินทั้งหมดตึกประมาณ2ชั้นเนี่ยประมาณ2ชั้นป่ะเฮียบอกว่ากระจอกครับผมป่ะพี่ถ้าไม่เกี่ยวได้ไหมให้เฮียขึ้นไปเลยนี่ผมพาเฮียมาสุขติกันกับครั้งแรกของเฮียในการปีนผาป่ะสุดยอดว่ะสุดยอดเฮียสู้ๆถึงจนกว่าพี่เทรนเนอร์จะบอกว่าถึงจุดที่สุดนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวรอขึ้นไปถึงข้างบนก่อนจะสุดยอดมากนะผมไม่คิดเหมือนกันนะว่าเฮียเขาทำได้ว่ะโอ้ยเอาดึงขึ้นไปเฮียเอาขามองดิเฮียขามองนี่จะขึ้นไปถึงยอดเลยครึ่งเดียวเองเข่าซ้ายยกขึ้นมาเอาเข่าขาด้านซ้ายยกไปเฮียฮึบฮึบเอ้ยเฮียแต่กายตึกเฮียแต่กายตึกต้องขึ้นเฮียเขาช่วยดึงอยู่เฮียเฮียแค่ดึงแรงไปแค่นั้นปุ๊บไปเร็วสีเหลืองต้องเข่าซ้ายไม่ใช่แขนขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยไม่เข่าซ้ายยกขาขึ้นเฉยจับได้ดีเฮียเอ้ยไม่ใช่อันนี้เหงื่อฉี่แตกเลยจับเชือกสองมือไม่ต้องทำอะไรจับแต่เชือกสองมือสองมือทีบทีบอะไรนะครับผมทีบเป็นไงเฮียเอียว่ามันง่ายหรือมันยากแค่นี้เหรอโอ้โหกระโดดหอกระโดดมาแล้วเฮียมันรู้สึกไงเดี๋ยวถามได้ไหมจะถามตอนนี้เลยเหรอสุขติเนี่ยเราทำขึ้นมาเพื่อให้ผมและเฮียเนี่ยไปทำในสิ่งที่บางทีผมก็ไม่เคยทำเฮียไม่เคยทำกูไม่จะพูดเฮียเลยเฮียเดี๋ยวมึงพูดไปก่อนหายใจไม่ทันไอ้เฮียเออแต่เล็บยาวจริงนะไม่ยาวอย่างเดียวนะสกปรกสกปรกด้วยนะอันนี้เฮียปีนไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรพาเฮียมาเปิดประสบการณ์นะครับป่ะเฮียเหลือเยอะไม่ได้อีกแล้วเนี่ยเป็นอะไรอย่างนี้ทุกเทปเลยเนาะต้องบอกก่อนว่ารายการนี้เราทำมาเราไม่ได้ทรมานซึ่งกันและกันมันเป็นความสมัครใจของทั้งคู่เราสมัครใจใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทั้งคู่เลยไปกูจะฟังของพูดแต่กี้พูดแต่พี่เขาอยู่ยังปีไม่จบเนี่ยเดี๋ยวปีอีกทีนึงไม่ไม่เดี๋ยวตรงกลางไม่ไม่ไม่มีแรงแล้วไอ้ไม่เดี๋ยวเฮียดูของเขาเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เชือกขาดร่วงตายเลยก็มึงได้ถึง2ตันตัวเชือกเขาขามึงไม่พ้นสีแดงพูดง่ายอ่ะพูดง่ายพี่บอสตีนมึงต้องเลยสีแดงนี้ขึ้นไปนะว่าไม่ถึงไม่เกินมาเฮียว่าไม่เกินผมว่าบอสทำได้เกินสีแดงถ้าพี่บอสทำไม่เกินอ่ะพี่พีทต้องไปโดนไปโดนไปโดนเขาซ้อมมวยเขาซ้อมมวยแต่ถ้าเกิดบอสเกินถ้าขาบอสเกินสีแดงแต่ผมชนะนะสู้ๆพี่เอจะช่วยได้แล้วเฮ้ยเอาขาขึ้นเลยไม่ใช่เอาขาสวยขึ้นไหมจบใช้แรงขาเออนี่เดียวนั่นแหละนั่นแหละดันขาเอาขาดันเอาแรงขาดันเออเอาไว้อีกอันเดียวจบแล้วจบแล้วอีกอันเดียวเอาขาที่สีเหลืองขึ้นไปอีกขาหนึ่งขึ้นขึ้นเอาขาขึ้นเอาขาอีกขาขึ้นก่อนเอาขาขึ้นก่อนเอาขาอันนึงขึ้นก่อนเอาขาซ้ายขึ้นเท่านั้นจบเลยเอาขาซ้ายขึ้นเขาดึงอยู่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวล่วงเอาซ้ายขึ้นอีกขาซ้ายขึ้นอีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนี้นะเว้ยเอาขาซ้ายขึ้นเหยียบสีน้ำเงินเหยียบสีน้ำเงินจับจับ
ใครเป็นคนเตะหนักๆมั้งครับเดี๋ยวขอให้เฮียล่อเป้าให้เฮียก็ไปเลยเนี่ยคนละทีเนี่ยป่ะ3คนโอ้โหสามคนคนละทีป่ะเราไปที่สนามมวยกันไอ้บอสก่อนได้ไหมไอ้เฮียทำให้กูโดนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะวันนี้ว่าเทรนเนอร์ทั้ง3คนของเรานะครับจะเตะกระสอบทรายแบบปุกปักปุกปักแค่ไหนเราดูเพราะวันนี้เฮียจะเป็นคนล่อนวมให้ดูวิธีการเตะกระสอบทรายอ่ะป่ะเริ่มสี่ครับเอาเฮียประมาณนี้เลยพี่เอาปืนไปยิงกูดีกว่าเอาปืนไปยิงกูดีกว่าไม่ต้องเจ็บตายเหมือนกันเฮียยืนจับไว้ดิเดี๋ยวไม่ยืนจับไว้ผมชนะเฮียเดี๋ยวมือซ้อนไอ้วุ้นมึงมองจับดิไม่อันตรายด้วยกูต้องทำการอื่นกูใช้ข้อมือบ่อยเฮียใช่อ๋อลวกบะหมี่อ๋อแล้วทำไมต้องลวกอย่างนี้วะบะหมี่ที่ไหนเขาลวกกันอย่างนี้วะเบาๆก่อนให้ทุกตำแหน่งทีนิดนะสี่สามสองเฮ้ยอย่างนั้นมันแรงไปเปล่ามันจะไม่ซับสองมึงบ้างมึงลองดูอ่ะน่าอยู่โอเคก็ตามนี้เนาะสามสองหนึ่งฮึบเห็นไหมโอเคโอเคประมาณนี้แหละโอเคมาดูไม่มีขาครึ่งกับกลัวเนี่ยสี่สามอุ้ยสี่สามผมเอาแบบเบาๆเพราะว่าอันนี้ผมเพราะว่าเดี๋ยวเฮียไปเจอพี่เขาหนักแล้วเฮียไม่ได้พอครับเฮียมาเบาๆก่อนนะเบาๆก่อนนะอุ้ยเข็กกดดิเฮียกดไว้เฮียมันไม่โดนเฮียมันไม่โดนกดลงหน่อยดิออกเดี๋ยวพวกมือซ้ายมาครับเดี๋ยวผมขอรับแทนเองมึงไม่ต้องห่วงอุ้ยเดี๋ยวผมขอรับแทนเองอุ้ยตอนระยศอะไรขนาดนี้เนี่ยรับแทนโอ้เราก็เห็นว่าแบบไม่ไหวปวดข้อมือเอาอีกบอกจริงๆนะเฮียเป็นคนเตะบางทีอ่ะคนที่ซ้อมเดี๋ยวมันไม่รู้สึกนะเฮียมันมีความเสียวแต่ว่ามันผ่อนแรงตามที่เขาสอนอ่ะมันได้แต่ว่าอย่างนี้มันเหมือนแบบกิจกรรมดีๆแล้วกันวันนี้ผมมาต่อยมานู่นนี่นั่นก็เลยพาเฮียมาเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเฮียไม่เคยเข้าฟิตเนสเลยไม่เคยที่จะเล่นกิจกรรมในพวกนี้เพราะแก่ๆส่วนมากจะอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวองเดียวเดี๋ยวอีกหน่อยอาจจะเป็นเฮียที่พาในยุคของเฮียบ้างไม่ทำในสิ่งที่ผมไม่เคยทำบ้างพาไปรีลาดบ้างได้ผมว่าจะพาเฮียไปลุยกิจกรรมที่แบบบางทีเฮียไม่เคยไปแต่วันนี้พลาดจริงๆต้องบอกนิดนึงไม่ได้บอกว่าพลาดดีกว่าผมอดกินของที่ตลาดฝากด้วยแล้วกันนะไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะที่จุกติของเราใน channel พีแลนด์นะครับฝากด้วยนะครับด้วยฝากเฮียฮงด้วยนะฮะก็เวลาหน้าอีกจะไม่เยอะนะเฮียเนาะไม่ถึงอะไรไม่ถึงว่าเวลาวันนี้เดี๋ยวแล้วฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณพี่ทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณครับมึงอีกไรของมึงอีกฮะมึงจะขายกันยุ่งพี่เลยตอนจบเนี่ย